นี้มาว่ากันด้วยเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีจำได้ใช่ไหมครับว่าคณะรัฐมนตรีครม.อนุมัติหลักการในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีด้วยมาตรการ2มาตรการด้วยกันมาตรการที่1เรียกว่าค่ะเป็นมาตรการ100เดียวเที่ยวทั่วไทยเขากำลังรอกันอยู่นะไอ้100เดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยมาตรการที่2เป็นมาตรการเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกคือจะถูกมากๆอ่ะนั่นแน่100เดียวเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั่วไทยก็จับกลุ่มคนทั่วๆไปค่ะแต่ว่าเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกจะจับกลุ่มเศรษฐีคนมีกระตังรายละเอียดเป็นอย่างไรเขาจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนละใช่ค่ะเป็นโครงการพิจิกาถึงธันวานะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนพดลนะคะภาคพจน์ค่ะรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศนะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับครับเอาละครับเราจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนกันแล้วนะครับท่านรองครับดังนั้นรายละเอียดของทั้ง2มาตรการก็คงจะออกมาหมดแล้วนะครับเริ่มจาก100เดียวเที่ยวทั่วไทยมันเป็นอย่างไรครับและกติกาเป็นอย่างไรครับเชิญครับครับครับก็คือทั้งร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยแล้วก็รวมถึงวันธรรมดาราคาช็อกโลกกันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นแคมเปญหลักภายใต้ถึงเวลาทัวร์ทั่วไทยนะครับคือทั้งถึงโครงการเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่เป้าหมายหลักสุดท้ายก็คือการส่งมอบของขวัญให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนถึงปลายปีนะครับโดยวันธรรมดาราคาช็อกโลกเนี่ยก็คือเรากำหนดกติกาว่าอยากให้เกิดการเดินทางในช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสนะครับตรงนี้จะเป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งในการที่กระจายในเรื่องของช่วงเวลาเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่เราเชื่อได้ว่าน่าจะมีคนสนใจเพราะว่าในช่วงเวลาที่สบายๆวันจันทร์วันพฤหัสนะครับก็เป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยเครียดนักไม่ค่อยแน่นหนานักนะครับโดยกติกาของวันธรรมดาราคาช็อกโลกนะครับก็คือเข้าไปลงทะเบียนรีจิสเตอร์แล้วก็สามารถจะเลือกซื้อ product ในราคาที่ถือได้ว่าน่าจะช็อกโลกตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสครับซึ่งจะมีในหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการเดินทางที่พักนะครับร้านอาหารสปาซึ่งตรงนี้จะมีลักษณะเป็นสินค้าในการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะถือได้ว่าเป็น high value มากๆสำหรับรอบนี้นะครับส่วน เรื่องของร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่เราให้ได้เดินทางได้ทุกวันนะครับแต่ว่าเรามีกำหนดระยะเวลาในการท่องช็อปในละการเลือกของขวัญเช่นเราเลือกกำหนดวันที่11 12เดือน11แล้วก็11 12เดือน12เราทำ4ครั้งครั้งหนึ่งก็จะมีสินค้าด้านการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 10,000 รายการนะครับโดยก็จะมีหมวดเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องของหมวดการเดินทางเรื่องที่พักแล้วก็สินค้าบริการทางด้านการท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมในการกับเรานะครับครับครับค่ะแซลโปรดักทั้ง2ตัวจะเหมือนกันแต่จะมีร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงคือเที่ยวธรรมดาวันช็อกโลกใช่ไหมคะหรือว่าแยกโปรดักโปรดักจะคล้ายๆกันไหมคะเหมือนกันจะคล้ายกันครับจะคล้ายกันเพราะว่าในช่วงตรงนี้เราพยายามจะหยิบเอาสินค้าที่มีคุณภาพมากๆเอามาร่วมรายการนะครับอ๋อครับครับมันจะเป็นเกรดของสินค้าด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกนะครับสมมติว่าถ้าเป็นกรณีของโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมที่เข้าร่วมแคมเปญ100เดียวอาจจะเป็นโรงแรมในระดับที่ถัดๆกันลงมานิดนึงถูกไหมฮะก็จริงๆแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นระดับตั้งแต่5ดาว4ดาว3ดาวแต่ว่าจำนวนของของขวัญเนี่ยอาจจะมีจำนวนน้อยกว่าแค่นั้นเองอ๋อจำนวนอาจจะไม่มากครับยกตัวอย่างอย่างร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยนะครับโรงเรียนศรีพันวาที่ภูเก็ตเนี่ยครับก็มีการมาร่วมรายการด้วยแต่ว่าจำนวนห้องอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับอ๋อครับก็อาจจะล็อกไว้ร้อยคนแรก200คนแรกจบแล้วจบเลยแค่นั้นใช่ครับใช่ครับเรามีหลายรายการนะครับอย่างออนเซนแอดมอนแจมนะครับที่เชียงใหม่ก็จะเป็นออนเซนในประเทศไทยที่มีสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วราคาร้อยเดียวนี่คงโอ้โหยากมากจริงนะครับแต่ท่านก็มาร่วมรายการกับเรานะครับแต่ว่าก็จะมีปริมาณมีจำนวนของจำนวนจำกัดในการที่เข้ามาเลือกช็อปกันนะครับค่ะต้องไปแย่งชิงกันนะทีนี้ผมขอย้อนกลับไปที่แคมเปญเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกที่บอกว่าลงทะเบียนแล้วก็เลือกซื้อเอาเลยผมถามนิดนึงจะไปลงทะเบียนในเว็บไหนในครับแอปไหนหรืออะไรอย่างไรครับครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ tourism.org ครับ
เว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ชื่อ thailandtourism.org อ๋อ tourismthailand.org ใช่ไหมคะครับใช่ครับพอเข้าไปปั๊บมันก็จะมีเมนูให้เข้าไปลงทะเบียนสองช่องสองกล่องให้เข้าไปดูครับก็จะมีร้อยเดียวกับวันการราคาช็อกโลกครับอ๋ออยู่ที่จะเลือกอันไหนเลือก2อันได้ไหมหรือว่า1สิทธิ์เลือกได้อันใดอันหนึ่งครับก็ต้องลงทะเบียนคนละครั้งนะครับอ๋อคนละครั้งไม่ได้จำกัดว่าลงแล้วห้ามลงซ้ำใช่ไหมคะไม่ครับไม่ครับแต่ว่าผู้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือ1ท่านใช้ได้1สิทธิ์แล้วก็เลือกสินค้าได้1อย่างครับอ๋อ1คน1สิทธิ์1อย่างอย่างครับครับแล้วก็ทีนี้อย่าง100เดียวเที่ยวทั่วไทยอ่ะนะครับก็เข้าใจอยู่แหละครับว่าณวันนี้เนี่ยก็คือหลายท่านอาจจะแบบแย่งชิงกันเข้ามาแต่ว่าเรามีเขาเรียกเซอร์ไพรส์กิฟต์นะครับให้กับคนที่เข้ามาล็อกอยู่ในคนที่ 6,000 7,000 8,000 9,000 แล้วคนที่หมื่นซึ่งก็จะมีเป็นเซอร์ไพรส์กิฟต์มอบให้เป็นของที่ระลึกอีกทีหนึ่งพิเศษอีกใช่ไหมพิเศษอีกต่อหนึ่งเลยใครที่แบบเข้ามาในจังหวะอันดับที่ 6,000 7,000 8,000 9,000 แล้วก็ 10,000 เราเข้าใจได้ว่าเราเปิดเริ่มให้ช็อปสินค้าของ100เดียวที่ทั่วไทยนะครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาหรือว่าจนสินค้าในแต่ละวันจะหมดนะครับเพราะจะมีอยู่แค่ 10,000 ชิ้นนี่เราเข้าใจได้ว่าเราอยากให้ทุกคนมาร่วมใช้สิทธิ์ร่วมใช้ไม่ใช่ใช้สิทธิ์นะครับมาร่วมสนุกในการทำกิจกรรมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็เลยมองว่าหลักให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงปลายปีด้วยนั้นคนที่ 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 เนี่ยสัดส่วนอาจจะมีดับละของอาจจะน้อยลงไปแล้วก็จะรู้สึกเอ๊ะไม่น่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยครับเราก็จะมีของตรงนี้เป็นเซอร์ไพรส์กิฟต์มอบให้ครอบลงไปครับค่ะแล้วมีคำแนะนำอะไรยังไงไหมคะสำหรับคนที่สนใจหรือมีเทคนิคอะไรยังไงไหมคะเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวรองรับขนาดไหนคนที่จะแห่เข้ามาเนี่ยณวันนี้นะครับก็ทางระบบสาธารณสุขเองก็เตรียมตัวเต็มที่นะครับเราพยายามเต็มที่กับการที่จะป้องกันปัญหาเรื่องเชิงระบบนะครับสามารถอยากให้ทุกท่านก็มาร่วมรายการได้จริงๆนะครับครับต้องขยายอะไรยังไงไหมเพราะเชื่อว่าพอถึงเปิดโดยเฉพาะร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยคนจะแห่เข้ามาแบบพร้อมๆกันเนี่ยเปิดกี่โมงก็จะมากันเยอะมากเนี่ยระบบอะไรยังไงเราป้องกันรองรับขยายอะไรยังไงให้รับคนได้เยอะๆขนาดนั้นครับครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าทางระบบสาธารณสุขเองตอนนี้ก็พยายามปรับคุณภาพก็คือทางเจ้าหน้าที่เองก็เต็มที่อยู่แล้วครับพยายามอย่างยิ่งที่จะให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดเลยนะครับโอเคค่ะโอเคไม่มีการล็อกเวลานะครับว่าลงทะเบียนได้เฉพาะกลางคืนลงทะเบียนได้เฉพาะกลางวันลงทะเบียนได้24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้24ชั่วโมงเลยคือเรามองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วจะเป็นระบบคิวนะครับนั่นหมายความว่าพอเราเข้าไปรีจิสเตอร์โดยใช้บัตรประจำตัว13หลักเข้าไปลงทะเบียนแล้วล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถจะเข้าไปช็อปได้ซึ่งในกระบวนการน่ะก็จะบอกถึงสินค้าในแต่ละประเภทว่าตอนนี้เหลือกี่ชิ้นแล้วในแต่ละรอบในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะถ้าหมดคือหมดเลยใช่ไหมสมมติว่าบ่ายสองหมดแล้วของปุ๊บก็จบแค่บ่ายสองใช่ครับใช่ต้องไปเริ่มต้นวันใหม่เพราะเราเปิด11 12ใช่ไหมครับเราเข้าไปร้อยเดียวปุ๊บแล้วปรากฏว่าบ่ายสองหมดแล้วนะครับก็สามารถไปล็อกอินต่อได้ในเรื่องของวันธรรมดาราคาช็อกโลกได้เพราะว่าจริงๆสินค้ามีคุณภาพหมดทุกชิ้นนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ผมเชื่อได้ว่าเขาร่วมรายการจริงๆลดเยอะมากกว่า 80% นะบางรายการนะครับอย่างเช่นเหลือยอชอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าสูงมากกับกระบวนการที่ให้10คนราคาไม่กี่หมื่นบาทนะครับครับครับราคาจูงใจทวนอีกครั้งนะครับเปิดให้ลงทะเบียนได้4วันใช่ไหมฮะอันนี้เป็น100เดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับ100เดียวเที่ยวทั่วไทยเปิดให้ลงทะเบียนได้4วัน2ช่วง11 12เดือน11 11 12เดือน12 4ครั้งกระจายกันนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วต้องใช้สิทธิ์ภายในเมื่อไหร่อย่างไรครับก็ต้องเลือกซื้อเลยครับซื้อแล้วก็ใช้เลยนะฮะซื้อแล้วก็สามารถ payment ปุ๊บก็จะได้โค้ดเอาไปดำเนินการไปใช้ได้เลยครับแล้วก็สมมติว่าถ้าผมได้สิทธิ์ผมเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ตอนตรุษจีนปีหน้าได้ไหมหรือว่าไม่ได้ได้ครับเพราะว่ากติกาเนี้ยเรากำหนดอยากให้คนเดินทางท่องเที่ยวในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งวันธรรมดารวมถึง100เดียวเนี่ยก็ไปจนถึงวันที่11ธันวาคมโอเคต้องใช้บริการใช่ครับวันที่1พฤศจิกายนก็จะเป็นเรื่องของวันธรรมดาราคาช็อกโลกครับถึง31ค่ะนะครับส่วน100เดียวเที่ยวทั่วไทยก็เป็น11 12เดือน11 11 12เดือน12จนถึง31ธันวาคมครับครับครับเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศของททท.นะคะคุณนพดลภาคพรตนะคะ
มันก็เป็นสีอีกหนึ่งสีสันของชีวิตคนไทยพอสอนนี้พอสอนนี้เขาเรียกได้เข้าไปลุ้นอีกรอบจะได้ไหมร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยคงยากพอสมควรอ่ะดูละเอาละค่ะแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาปากท้องได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวประเมินผลแล้วกันล็อตแรกออกไป11 12เดี๋ยวจะรู้ว่าได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ